อีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์จะครบรอบหนึ่งปีการทำรัฐประหารในเมียนมาแล้วนะครับแต่สถานการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะที่เผือกร้อนกำลังตกอยู่ในมือของกัมพูชาที่นั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนประจำปีนี้ครับเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีคุณเซนผู้นํากัมพูชาได้หารือกับพลเอกอวุโสมินอองไลผู้นารัฐบาลทหารเมียนมาเป็นครั้งที่สองหลังจากเดินทางเงยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ครับ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาถแถลงผลการหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับพลเอกอาวุโสมินออนไลนผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผู้นํากัมพูชากล่าวกับผู้นําเมียนมาว่าการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อตามมติของอาเซียนเมื่อวันที่24เมษายนปีที่แล้วยังคงถือเป็นสิ่งสําคัญ และขอให้ทางการเมียนมาเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเดินทางเงยเือนเมียนมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าทุกภาคส่วนของเมียนมารวมถึงสภาบริหารแห่งรัฐจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นงดการใช้ความรุนแรงและยุติการสู้รบเพื่อทําให้เกิดกระบวนการเจรจานําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติส่วนข้อสุดท้ายก็คือการเรียกร้องขอความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบจากเมียนมา ในการสนับสนุนความพยายามของอาเซียนเพื่อส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ชาวเมียนมาที่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยครับ นักวิเคราะห์การเมืองกัมพูชาก็ให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรีเอเชียประจำกัมพูชานะครับว่าการหารือกันในครั้งนี้เป็นการรักษาหน้าของคุณเซนเองหลังจากที่การเดินทาง,งยืนเมียนมาเมื่อวันที่7ถึง8มกราคมที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นครับแต่การปรับท่าทีของผู้นำกัมพูชาต่อผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาก,ก็เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับตัวอย่างเช่นแถลงการล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เรียกมินอองลน์ว่าผู้นำระดับสูงของ มาไม่ได้เรียกว่านายกรัฐมนตรีเมียนมาอีกต่อไปนอกจากนี้ก็ยังหารือกับผู้นําอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมถึงตั้งเงื่อนไขในการร่วมวงประชุมของผู้นําเมียนมาด้วยเงื่อนไขที่ว่านี้บอกว่ามินอองไลจะได้รับคําเชิญให้ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนหากปฏิบัติตามฉันธามติ5ข้อและ การปฏิบัตินั้นมีความคืบหน้าไม่เช่นนั้นรัฐบาลทหารจะต้องส่งผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเข้าร่วมนะครับการเลือกที่จะหารือกับประธานาธิบดีโจโควิดโดโดแห่งอินโดนีเซียและนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบริยาคอบแห่งมาเลเซียก็เป็นการขยับตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเนื่องจากมาเลเซียอินโดนีเซียอาจจะรวมถึงสิงคโปร์ถือเป็นสมาชิกอาเซียนที่มีจุดยืนคัดค้านการทำรัฐประหารมาโดยตลอดนะครับ และว,วิกฤตความขัดแย้งในเมียนมาก็ถูกหยิบมาหารือระหว่างผู้นําอินโดนีเซียกับผู้นําสิงคโปร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยครับ We also discussed regional developments in particular Myanmar where the situation remains serious We noted that no significant progress has been made implementing ASEAN's five-point consensus since it was adopted in Jakarta in April last year We are committed to help Myanmar reach a durable and peaceful resolution in the interests of its people. But it is essential for the ASEAN Chair and his Special Envoy to engage all parties involved. We also need to see progress in the delivery of humanitarian assistance. ในขณะที่กัมพูชากำลังเดินหน้าทำหน้าที่ประธานอาเซียนบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็เริ่มทยอยถอนตัวออกจากเมียนมาเพื่อตอบโต้การทำรัฐประหารเช่นกันนะครับวันนี้วูดไซต์บริษัทด้านพลังงานสัญชาติออสเตรเลียประกาศถอนการลงทุนให้เหตุผลในเรื่องของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาที่ย่ำแย่ลงโดยการถอนการลงทุนของวูดไซต์ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อย200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,600ล้านบาทครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ท o t a ทบริษัทพลังงานสัญชาติฝรั่งเศสก็ประกาศถอนตัวออกจากโครงการยาานาซึ่งเป็นแหล่งผลิตแกส๊สธรรมชาติในเมียนมาทั้งใน,ท,งในทั้งในฐานะผู้ดำเนินการและผู้ถือหุ้นเนื่องจากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงในเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า1300คนแล้วนะครับนอกจากนี้บริษัททอทก็ประเมินด้วยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาน่าจะยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มอรารยะขัดขืนก็ตามทอทยังไม่ได้ประเมิน ยังไม่ได้เปิดเผยถึงผลกระทบทางการเงินจากการถอนตัวแต่ว่ารายได้จากการลงทุนในเมียนมามีไม่ถึงร้อยละหนึ่งของรายได้ของบริษัทปีที่แล้วนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือเชฟรอนบริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกันได้ประเมินผลประโยชน์ของบริษัทในโครงการแก๊สธรรมชาติแล้วเพื่อให้การถอนการลงทุนราบรื่นมากขึ้น ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและกลุ่มต่อต้านรัฐประหารที่เดินหน้ากดดันบริษัทน้ำมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ h u m a n r i g h t s Watch ก็ประเมินผลกระทบจากการขยับตัวของบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ทั่วโลกหลายแห่งในการถอนการลงทุนออกจากเมียนมาด้วยครับ sanctions are imposed or not total's decision to leave will have some economic impact on the junta and it will also signal to other companies um, that are thinking about business in myanmar um, it'll signal to them that this is not an atmosphere that you want to operate in and that will